สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับมองบรรยากาศได้ไฮครับดูบรรยากาศการใช้เครื่องจักรครับแบบเข้มข้นเลยนะครับรถที่กำลังผ่านหน้าจอท่านผู้ชมไปนี้เขาเรียกว่ารถเก็บหินนะครับจะทำหน้าที่พาพนักงานไปเก็บหินนะครับเนื่องจากว่าก้อนหินหรือว่าเศษต่างๆเศษไม้เศษที่มันแข็งๆอ่ะมันจะมากับนี่ครับกับปุ๋ยนะครับทีนี้ไร่นี้เขาใช้รถตัดอ้อยนะครับจึงต้องเอาสิ่งนี้ออกนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายที่จะเกิดกับรถตัดอ้อยนะครับราคาหลายล้านนะครับอันนี้รถไม่งัดรถสกอร์เปียนครับใช้ในภารกิจกู้มันกับไส้นะครับวันนี้เห็นขั้นเดียวมันมี2ขั้นแหละครับก็ในขณะที่ตักดินไปด้วยก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บก้อนหินครับเสียงม้วนรถไถกันนี่พี่น้องไทยครับช่องจตุรงค์การเกษตรไม่ยังหนักเต็มแล้วเพิ่งจะไปกระจายต่อครับในระหว่างรอครับก็จะเพิ่นสิต้อมปุ๋ยคอกไปเรื่อยๆพืชอ้อยนั้นนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่คอยรอเลี้ยงนะครับของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับแต่ว่าอุดรนี่ก็จะหนักหน่อยนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เรียกได้ว่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พี่น้องได้ในเรียนหนังสือการยันอ้อยนี่เลยนะครับนะครับเกิดการจ้างงานสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับทำให้ชาวบ้านนะครับไม่ต้องออกนอกพื้นที่นะครับอยู่กับพื้นที่เราเนี่ยแหละครับ
ลูกหลานเพิ่นก็เรียนหนังสืออยู่นี่แหละนะครับระวังล้อครับเอาพุทธกองไปเลยรับเมาเนี่ยครับเพิ่นสิกระจายจังสิใหญ่ไปเรื่อยๆแหละครับเอาจนพ่อไปละเป็นบรรยากาศในไร่นะครับฝุ่นแล้วมันบ่เห็นล่ะพี่น้องเบิ่งบ่เห็นตรงนั้นจะเป็นที่ลุ่มเขาก็จะกระจายหนักหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูเขาวิ่งลิปเปอร์กันแถวนี้แหละนะครับนี่เป็นบรรยากาศแบบกว้างเลยนะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วเบิดแล้วมั่งเนี่ยพี่น้องใต้กล่องนะมันจะมีสายพานนะครับที่ปั่นฝุ่นนะครับปั่นขี้วัวปนปั่นปุ๋ยคอกให้ไปนะครับคลิปนี้ก็สนุกดีนะพี่น้อง